กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่ค่ะที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422106นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อมาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องของงานให้ตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูมค่ะเวลามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้องรู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเงินก็อย่าดื้อรั้นนะคะอย่าพยายามเอาชนะตลาดถ้าติดขัดก็ขอให้หยุดก่อนให้ลดสัดส่วนการลงทุนลงคู่ที่มีปัญหาและกำลังคิดจะเปลี่ยนนะคะต้องคิดให้ดีระวังว่าจะแย่กว่าเดิมค่ะชาวราศีกุมนะคะงานวันนี้ขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะกับเรื่องราวที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเงินทองต้องระวังนะคะแลดูสมเหตุผลให้ระวังเรื่องของข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมด้วยความรักระวังจะมีปัญหากับบุตรหลานบริวารคนโสดก็ระวังคนที่ไม่จริงใจค่ะชาวราศีมีนนะคะงานวันนี้ให้เน้นความรวดเร็วการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเน้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าการเงินมีปัญหาในวันนี้อย่าหนีนะคะเหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองหรือว่าไปประนีประนอมค่ะความรักความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนานะคะคนโสดก็จะมีคนช่วยลุ้นช่วยเชียร์ค่ะชาวราศีเมษค่ะงานวันนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือว่าได้ทำในสิ่งที่ท้าทายแต่ภาพรวมดีนะคะเงินต้องสำรองไว้ด้วยเพราะว่ามีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือที่อยู่อาศัยความสัมพันธ์วันนี้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องชาวราศีพฤษภนะคะเหมาะสำหรับการทำงานกับคนที่มีวัยวุฒิที่สูงกว่าวันนี้เรื่องของประสบการณ์ถือว่าสำคัญเงินระวังนะคะมีเกณฑ์ที่จะคิดผิดหรือว่าตัดสินใจพลาดก่อนที่จะดึงเงินออกจากกระเป๋าให้คิดและทบทวนให้ดีเสียก่อนความรักระวังอุบัติเหตุทั้งตนเองและคนรักด้วยนะคะชาวราศีเมถุนนะคะงานวันนี้การกระทำสำคัญกว่าคำพูดเวลาที่มีปัญหานั้นจะต้องอดทนอย่าตีโพยตีพายเงินถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาแต่อย่าลืมนะคะเรื่องของการบริหารความเสี่ยงให้ดีๆและความรักทายดีค่ะจะมีเรื่องราวที่ทำให้คุณนั้นเกิดความประทับใจคนที่มีคู่อย่าคิดไปไกลนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนชาวราศีกรกฎค่ะงานอย่าพยายามมีปัญหากับคนรอบข้างถึงอย่างไรก็แล้วแต่ยังจะต้องพึ่งพาอาศัยกันเงินก็อย่าเอาแต่ใจตนค่ะทั้งเรื่องของการใช้จ่ายและการลงทุนระวังจะมีปัญหาตามมาในอนาคตส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้ถ้าไม่ต่างกันมากก็พอมีโอกาสได้ลุ้นส่วนคนที่มีครอบครัวเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้งานเหนื่อยหน่อยนะคะลำพังตัวเองก็ใช่ว่าจะดียังมีเกณฑ์ที่จะต้องช่วยเหลือคนใกล้ชิดอีกต่างหากส่วนการเงินสอบผ่านค่ะโดยเฉพาะการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าทำได้ค่อนข้างดีและความรักมีเกณฑ์ได้รับความสนใจทั้งจากเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องของงานพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดเป็นดีที่สุดค่ะเพราะจะส่งผลกระทบต่อหลักฐานความมั่นคงส่วนการเงินให้ทำการบ้านเยอะๆนะคะเหมาะสำหรับการหาข้อมูลในเรื่องของการลงทุนและความรักใกล้เคียงกับเรื่องของงานเลยนะคะถึงเบื่อก็ต้องทนมีเกณฑ์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากค่ะชาวราศีตุลค่ะวันนี้ให้พยายามลดขั้นตอนการทำงานให้สั้นที่สุดเพราะวันนี้ช้าไม่ได้นะคะคุณจะเสียเปรียบคู่แข่งก่อนที่จะไปช่วยเหลือใครในเรื่องของการเงินคุณจะต้องประเมินศักยภาพของตัวเองเสียก่อนและความรักเวลาที่มีปัญหาอย่าเพิ่งถอดใจง่ายๆค่ะส่วนคนโสดวันนี้ผ่านได้ให้ผ่านไปนะคะมีแต่คนที่ไม่จริงใจค่ะชาวราศีพิจิกงานไทยดีนะคะมีโอกาสได้รับผลจากสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวงานหรือว่าตัวบุคคลการเงินตั้งใจหรือว่าตั้งเป้าหมายอะไรไว้ให้พยายามทำให้สำเร็จอย่าเพิ่งแวะข้างทางเสียก่อนและความรักค่ะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะระวังจะมีปัญหากันในเรื่องที่คุณไม่คาดคิดและชาวราศีพิจิกในวันนี้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะงานพยายามจับประเด็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมากเกินไปส่วนเงินยังสามารถซื้อหาความสุขให้กับตัวเองและคนใกล้ชิดได้ตามสมควรความรักนะคะให้พยายามสร้างเรื่องราวดีๆหรือว่าเหตุการณ์ที่น่าประทับใจ
โดยเฉพาะใครที่มีโอกาสออกเดทในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook ค่ะ Miracle Channel TV นะคะช่วงนี้มาพูดคุยกันต่อค่ะสายโสด024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความ4221606ค่ะมาต่อกันเลยนะคะเกิดวันที่29มกราคมปี32วันอาทิตย์นะคะ10โมงเช้าขายกล้วยหอขออภัยค่ะกล้วยทอดของทอดเนี่ยได้ไหมคะอาจารย์ของกินของคุณควรจะมีการจรมีการเดินทางไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแปรรูปนะครับแต่หมายถึงพวกรถกับข้าวพวกนี้รถเข็นอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามีการจรทำอร่อยก็พอทำได้นะถ้าลองดูครับว่าสิ่งที่คุณทำถนัดจริงหรือไม่ท่านต่อไปค่ะคุณหยาดเดือนนะคะเกิดวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์ปี27ค่ะเวลา 9:25 นาทีถามเรื่องของสุขภาพค่ะวันเสาร์ถูกต้องนะครับแยกส่วนนะครับเอาปีจรนี้ก่อนระวังสิ่งแปลกปลอมค่ะนะครับตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็เน้นในเรื่องของพวกลำไส้การทำงานของพวกระบบประสาทหรือแม้กระทั่งอาการแพ้ต่างๆปีจรนี้นะครับส่วนการทำบุญเสริมนะของคุณเนี่ยช่วงนี้วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายเนี่ยตรงที่สุดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบัวผันเกิดวันที่5มิถุนายนปี08นะคะปี3ครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ครับทำเรื่องของเงินนะคะบ้านเลขที่187จะต่อเติมบ้านจะทำได้ไหมคะมนตรีแปลว่าซ่อมก็ได้นะหรือว่าทำให้มันดีขึ้นก็มีเกณฑ์นะครับแล้วก็จากนี้จนถึงกลางปีหน้าก็มีโอกาสนะครับค่อยๆขยับค่อยๆทำเพราะว่าในดวงเนี่ยปีจร นี้ถามว่าผมเป็นห่วงเรื่องอะไรผมเป็นห่วงเรื่องเงินนั่นแหละเหตุปัจจัยที่จะทำไม่ได้เหตุปัจจัยที่มันจะทำไม่ได้หรือทำไม่ถึงเนี่ย ก็ทำเป็นเฟสไปก็ได้ของคุณให้ปีจร นี้ถ้ามีโอกาสนะครับบริจาคทุนการศึกษามากน้อยขอให้ทำยึดที่17เหรียญ170บาทอะไรพวกเนี้ยตามนั้นค่ะบ้าน187เป็นไงบ้างคะก็เป็นคู่มิตรอย่างที่เรียนแต่เป็นบาปประคอใหญ่ทั้งคู่ก็ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินมัญชรทำเองก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออานิสงส์ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปกปักรักษาแล้วก็ขอให้ปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่8และ7ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสยามค่ะเกิดวันที่19กรกฎาคมปี18วันเสาร์นะคะ 6:13 นาทีเช้า อยากจะถามเรื่องดวงปี60ครับนะคะแล้วก็รถค่ะอาจารย์ทะเบียน7578ค่ะโอ้ยบาปประเคาะทั้งนั้นเลยนะครับนะ75บางทีจะคิดอะไรเกินตัวจะทำอะไรเกินจริงนะฟุ้งเฟ้อก็ได้ส่วน78เนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนเป็นคู่มิตรแค่ดาวเองก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะแตะที่เลข7แล้วก็เลข8ทั้งหมดส่วนในเรื่องของสิ่งที่จะต้องกังวลโดยรวมตัดตามอายุย่างดีกว่านะยังเหลืออีกตั้ง 6-7 เดือนนะครับกว่าจะถึงวันเกิดย่าง43เอาเป็นว่าในช่วงย่าง42เนี่ยประคอปีคุณก็สวยตัวก็เป็นสีกัมมะก็เป็นเดชออกแรงเยอะๆในแง่ของการทำงานถ้าทำธุรกิจก็อาจจะหมายถึงการเพิ่มสัดส่วนแต่สิ่งสำคัญคืออย่าสร้างศัตรูอย่าให้ใครกู้หนี้ยืมสินและเกิดธุรกิจที่ทำนั้นมีหุ้นส่วนต้องระวังมีปัญหาขัดแย้งอีกประเด็นความรักครับที่จะเตือนถ้าโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่อยู่แล้วมีระยะห่างถ้าไม่ทะเลาะคนรักก็อาจจะป่วยปีจรนี้ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณคมกริตนะคะเกิดวันจันทร์ที่28ธันวาคมปี13นะคะ 8:17 นาทีทำเรื่องของงานเงินครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับงานเงินครอบครัวเป็นอย่างไรปัตตนิกาลีเหมือนกันฮะไม่ป่วยก็ห่างกันหรือทะเลาะของคุณเนี่ยซื้อหลอดไฟถวายวัดลองดูว่าที่วัดนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนแล้วก็เลยผ่านวันเกิดไปเนี่ยอีกไม่กี่วันเกณฑ์ความรักถ้าผ่านได้ก็จะปรับตัวดีขึ้นนะกรณีถ้ายังมีคู่อยู่หลังวันเกิดไปแล้วเน้นการให้ทานเด็กเล็กๆสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กได้ทั้งนั้นงานหลังวันเกิดเหนื่อยแต่มีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้นค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณรินทร์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่21เมษายนปี33ตี5ค่ะงานเงินความรักครับผมตี5ก็ยังเป็นคนวันเสาร์อยู่นะครับ
งานเงินความรักเป็นยังไงปีนี้ปัดเกณฑ์งานเป็นสีนะเกณฑ์งานใหม่ก็เด่นเปลี่ยนไม่ว่าหาให้ได้ก่อนอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสจะเจริญงอกงามความรักถ้ามีคู่ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีแล้วดวงนี้ได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวก็อาจจะเข้าทํานองที่ว่าชอบคนมีเจ้าของนะครับหรือว่าเป็นเบอร์สองรองจากคนอื่นพื้นดวงเป็นแบบนั้นส่วนในเรื่องของเงินทองเป็นอย่างไรปีนี้ดาวการเงินผมใช้คำว่าหาได้นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่26มีนาคมปี25นะคะบ่ายโมง55นาทีบูชาอะไรสีที่ถูกโฉลกค่ะจันทร์เสวยอายุครับก็ถ้าสะดวกไปที่องค์พระประถมเจดีย์ฮะบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์อติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับอิระชาคตะระสาวันละ15จบสีโฉลกใช้กับอะไรที่อยู่กับเรานานๆกระเป๋าสตางค์สีบ้านสีรถถ้าเป็นผู้หญิงก็สีชมพูได้เลยนะหรือว่าถ้าเป็นชายก็คลุมโทนสีสว่างสีขาวสีครีมสีเหลืองอ่อนๆสีไข่ไก่สีบรอนซ์เงินถ้าชอบเทรนด์แฟชั่นหน่อยสีส้มก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มสีที่สามารถใช้ได้มีเวรกรรมอะไรหรือเปล่าไม่รู้ค่ะผมมองไม่เห็นฮะน่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมพงษ์ค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่7มกราคมปี16นะคะ 6:00 น.เย็นช่วงนี้ควรจะระวังอะไรบ้างครับอาจารย์นี่สมพงษ์ที่เป็นแฟนรายการหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะคุณ7มกราคม16ค่ะ16 6โมงเย็นค่ะระวังเรื่องของยวดยานพาหนะนะขออภัยนะครับถ้าเป็นคุณสมพงษ์ที่ผมเข้าใจว่าเป็นคุณสมพงษ์แฟนรายการเนี่ยแกใช้วีลแชร์ก็เหมือนกันนะถ้าใช้วิวแชร์ก็ให้ระวังอุบัติเหตุนะครับหรือว่าถ้าไม่ใช่ท่านนั้นนะก็เน้นในเรื่องการขับขี่นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือระวังมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตัวคุณได้ของคุณเนี่ยไปถวายชุดสังฆทานยานะแด่พระภิกษุสงฆ์ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเทียรวิทย์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมปี28ค่ะเวลาประมาณบ่าย2ถึงบ่าย3โมงเงินงานความรักและโชคลาภค่ะเงินงานความรักและโชคลาภเสียงโชคซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันเพราะว่าปีนี้ดาวการเงินคุณเสียอยู่นะครับส่วนเนี่ยคือซื้อไว้ไม่ที่บอกว่าดาวการเงินเสียไม่ใช่ให้เสียงโชคมาปกนะคือเล่นแต่พองามเพราะเกณฑ์เงินมันก็ไม่เด่นของคุณเนี่ยซื้อมีดโกนขนนกนะครับสองคมพระสงฆ์ต้องใช้ปรงผมซื้อถวายส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรเนี่ยกาลีก็จี้เรือนคู่ก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนกาลีจี้เรือนงานมีปัญหาไม่สบายใจมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ทั้งสิ้นและจะเป็นอย่างนี้2ปีหลังวันเกิดปีหน้าหาโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยในเรื่องของการสื่อสารผู้ที่หูหนวกผู้ที่เป็นใบ้ครับค่ะโชคลาภมีไหมคะการเสี่ยงโชคก็อย่างที่เรียนซื้อติดไว้นะงวดละบาทท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่11ธันวาคมปี19นะคะเกิดที่นครปฐมธรรมลัคนาราศีเวลาเกิด 11:15 นาทีวันเสาร์ค่ะจ้ะตรงกับวันเสาร์ถูกต้อง 11:15 นาทีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมปีหน้าเป็นราศีที่จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเยอะเลยนะครับ1เลยปลายปีเสาย้ายออกจากเรือนงาน2เลยราหูซึ่งเล็งดวงเป็นพินทุบาทก็จะย้ายออก3พฤหัสที่ปีนี้ไม่ได้ให้คุณเข้าช่วงประมาณเดือนกันยาไปแล้วนะครับก็จะสุขสว่างนะครับสัมพันธ์ถึงลัคนาก็คือตีโกนถึงฉะนั้นอดทนหน่อยจากนี้ไปจนถึงช่วงประมาณครึ่งปีแรกหลังสิงหาไปแล้วจะค่อยๆ คลี่คลายนะคะตอนนี้อีกสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าจากคุณอะไรคะวีนัทวรรณค่ะครับค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2507ปีมะโรงค่ะครับเวลาเกิดค่ะประมาณตีสี่ค่ะประมาณตีสี่ค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ค่ะ
มั่นใจนะว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์อ่ะผมสอบดวงนิดนึงปัตตานีเป็นกาลีตอนนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหากับคนรักคนรักก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพใช่ค่ะเสียเงินเพราะคนรักพอสมควรใช่ค่ะโอเคทางการฟ้ายังไม่สว่างอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับณปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นช่างผมแล้วก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าอายุมากไปแล้วอยากจะเลิกไปทำสีผมได้ตอนนี้ทำอะไรนะคะช่างทำผมใช่ไหมคะช่างทำผมใช่ค่ะจริงๆนะผมตอบแบบนี้อาชีพนี้ผมถือว่าคุณมีฝีไม้ลายมือคุณมีลูกค้าพอสมควรเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะนะเพราะสุขเป็นสีราชาโชคเกาะจริงๆแล้วถ้าไม่ไหวลองมองอีกประเด็นหาลูกน้องเราจ้างมาแบ่งเบาภาระเราได้ไหมถ้าไหวเคยมีค่ะเคยมีแล้วก็ไม่ดีเป็นการอย่างนี้ฟังให้ดีนะค่ะคือทุกอย่างมันก็เป็นไปตามดวงแหละคุณเก่งคุณมีฝีมือคุณมีลูกค้าเลี้ยงชีพได้ตลอดชีวิตเพราะวิชาชีพนี้แต่ว่าบริวารไม่ค่อยดีหัวแข็งก็ได้นะมีปัญหาเรื่องการบังคับบัญชาก็ว่ากันไปอ่ะถ้าสมมุติว่าถ้าจ้างไม่ได้คิดว่าควบคุมไม่ไหวก็อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดิมที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามลองดูว่าอะไรที่มันเบาเพ้นเล็บได้ไหมถ้าคุณไปเรียนไปศึกษาเป็นขายเครื่องสำอางได้ได้พวกคอสเมติกบิวตี้พวกนี้ก็ได้จ้ะแต่เหมือนเดิมต้องรู้จริงต้องศึกษาก็ว่ากันไปค่ะนะครับค่อยๆทอนลงจากคุณมีหน้าร้านอยู่แล้วและพยายามลิงก์กับกลุ่มลูกค้าเดิมให้แล้วค่ะจ้ะอาจารย์คะเราจะถามสามีจะป่วยมีโอกาสที่จะหายปกติไหมคะพูดแบบตรงๆนะสำคัญในช่วงย่าง53เนี่ยเพราะในดวงมันขึ้นชัดมากถ้าพ้น53จนถึงตุลาหน้าถ้าประคับประคองได้ผ่านช่วงนี้ไปได้ยังพอมีโอกาสจะดีขึ้นสำคัญมากอีกประมาณ10เดือนนับจากเนี้ยแล้วก็ตัวคุณให้ไปซื้อสายยางนะยาวสัก15เมตรนะถวายวัดแล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆเสียเงินเยอะจริงๆนะปีนี้ใช้เงินเยอะหน่อยเรื่องแฟนเรื่องการรักษาคือตอนนี้สามีเดินทางไปทุกๆสัปดาห์ค่ะจะมีอันตรายและอุบัติเหตุอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าสามีเดินทางไปสามีเดินไปทุกสัปดาห์ขอที่มันอุบัติเหตุก็ต้องระวังถ้ากาลีก็เตือนหมดนะแต่ว่าการที่เขาเดินทางไกลก็ถือเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งอยู่จังหวัดไหนครับอยู่ชลบุรีค่ะแต่ว่าเดินทางจังหวัดราชบุรีทุกอาทิตย์พอจะมีญาติพี่น้องอยู่เอาอย่างนี้ฮะให้แฟนให้แฟนหาเหรียญหรือว่าห้อยคอเป็นหลวงปู่ทวดนะถ้าท่องบริกรรมคาถานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาคือตอนแรกจะคิดว่าอยู่กรุงเทพถ้าสะดวกอยากให้ไปที่วัดพุทธบูชาไปเช่าหลวงพ่อโอปาสีเคยได้ยินไหมฮะอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาขะมามิหังลองดูถ้าไม่สะดวกก็เป็นหลวงปู่ทวดก็ได้แล้วก็ตัวของแฟนเนี่ยแฟนให้เข้าไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดหน่อยละกันถวายของมีคมด้วยเอาสบายใจอาจารย์จะถามลูกชายปีหน้าจะเป็นตายจะตอบเขาเรียนไม่ทราบว่าจะเกิดในคืนโอกาสเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่26 สิงหาคมเดือน26 สิงหาคม 2544ทวนอีกครั้งนึงนะคะ26สิงหาคมถูกต้องไหมคะ27ค่ะ27เหรอคะค่ะ27สิงหาคมปี2544ครับ2544เวลาเกิดค่ะ10โมงครึ่งค่ะ10โมงครึ่งค่ะวันจันทร์ตรงกับวันจันทร์จะสอบอะไรนะครับเมื่อกี้ที่บอกสอบนักเรียนเตรียมทหารเดือนกุมภาใช่ไหมคะเดือนธันวาคมใช่ค่ะกุมภาก็ดูในช่วงอายุย่างเขาแหละนะถึงวงกลมตกก็จริงแต่ว่าเป็นอุตสาหะก็ถ้าผมใช้คำนี้แล้วกันคือมันไม่ได้เด่นนะฮะแต่ว่าเขาคงจะต้องเตรียมความพร้อมเยอะๆนะคือหมายถึงว่าติวก็ดี
หาที่กวดวิชาก็ดีอย่าไปคาดหวังทําให้ดีที่สุดนะก็ต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้โดดเด่นมากนะแต่ถามว่าพอจะมีโอกาสไหมมันก็พอมีโอกาสให้น้ําหนักแล้วกันฮะประมาณ 65%ค่ะตอนนี้ที่เดินทางไปก็พาก็ไปดูค่ะที่สถานราชบุรีอ๋อที่ว่าหมายถึงคุณพ่อพาไปแล้วฮะหรือยังไงฮะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ติวมา2ปีแล้วก็ผมพูดแบบนี้นะถ้ารับราชการทหารได้ในระยะยาวก็ถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าควรจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยงานหน้าที่ความรับผิดชอบบ่อยๆหรือมีการจอมีการเดินทางจึงจะสมรูปเขาไม่ได้จะเป็นตำรวจถ้าเป็นตำรวจไม่สุดเขาจะเดินตามไปเข้าถ้าเป็นตำรวจมาถึงในดวงน้องไม่ได้บอกว่าตำรวจไม่ดีนะแต่ว่าถ้าน้องรับราชการตำรวจเนี่ยจริงๆผมว่าทหารของน้องก็จะเด่นกว่าแต่ไม่เป็นไรถ้าด้วยความตั้งใจก็ไม่ว่ากันเน้นงานบุญแล้วกันถ้าหมายถึงน้องเป็นตำรวจนะลักษณะตำรวจงานวิชาการแล้วเหมือนกันพอหินะเนี่ยก็ต้องย้ายบ่อยๆเหมือนกับย้ายไปโตถ้ามีโอกาสแต่ถ้าเกิดคุณสอบตำรวจปีนี้อังคารเป็นสีนะก็พอมีลุ้นเล็กๆก็ทำให้ดีที่สุดอาจารย์แล้วก็ให้น้องบูชาพระนอนถ้าสะดวกวัดพระเชตุพนวัดโพธาเตียนนี่แหละนะครับยัสสานุสระเนนาปิอันตะติเขปิปานิคาถาที่ทางวัดให้มาเนี่ย8จบควบคู่กับติหังจโตโรทินัง8จบเหมือนกันค่ะแล้วปัจจุบันครอบครัวเราปฏิบัติธรรมกันจ้าก็ดีปัจจุบันก็ดีอยู่ครับไม่ต้องถามเลยฮะดีอยู่แล้ว ดีอยู่แล้วนะแต่ควรนะให้แฟนไปบูชาเมื่อกี้ที่บอกแล้วก็ของน้องเขาเนี่ยพระนอนค่ะพระนอนอะไรนะคะอาจารย์วัดโพธิ์แฟนของแฟนผมต้องดูดวงแฟนดีๆเมื่อกี้หลวงปู่ทวดหรือเปล่าใช่ของแฟนเมื่อกี้เน้นก็คือหลวงปู่ทวดเรื่องการเดินทางนะครับแล้วก็ให้ไปทำฟันขูดหินปูนส่วนของน้องเนี่ยพระเคราะห์ที่เสวยอายุคือพระอังคารก็ให้ไปเช่าพระนอนเอาวัดใกล้บ้านก็ได้นะติหังจะโตโลทินังวันละ8จบค่ะค่ะช่วงนี้นะขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะท่านต่อไปนะคะ SMS คุณสุภกิจนะคะเกิดวันอังคารที่28ธันวาคมปี36 1ทุ่มครึ่งสุขภาพโชคลาภและวิธีแก้เคล็ดครับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้ดาวการเงินเสียอยู่ดาวการงานด้วยแล้วก็เกณฑ์การเสี่ยงโชคก็ไม่เด่นของคุณเนี่ยถ้าทำงานพวกปิดทองหลังพระดีนะพวกเป็นงานซัพพอร์ตเป็นแบ็กออฟฟิศเนี่ยอันนี้ดีจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งลูกน้องบริวารก็จะซัพพอร์ตแต่ปีจรนี่มันเสียเท่านั้นของคุณให้ไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาตามโรงพยาบาลนั่นแหละนะครับส่วนการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพุทธิพงศ์วันศุกร์ที่9กรกฎาคมปี19นะคะเกิด9โมงเช้าถามเรื่องของเงินโชคลาภและโรคภัยไข้เจ็บค่ะกาลีตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะจะครอบคลุมถึงช่วงกลางปีหน้าก็พูดง่ายๆดาวการเงินมันเสียอยู่และเสี่ยงโชคเนี่ยทั้งพื้นชะตาและปีจรผมไม่เชียร์สุขภาพระยะยาวตรวจร่างกายเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐรดีนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์ปี40 2ทุ่ม18นาทีสุขภาพการเงินความรักใช่คู่แท้ไหมคะคำถามบีบหัวใจจริงๆหนึ่งเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยช่วงวัยก็ยังเด็กอยู่นะโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงก็ต้องเรียนตรงๆว่ามีผมตอบแบบนี้ละกันนะครับถ้าประคองผ่าน20อายุย่าง22และ23ไปให้ได้มีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์เป็นตัวจริงในระยะยาวแต่อย่างที่ผมเรียนน่ะหนูอายุยังไม่เยอะไม่ต้องรีบรอตัดสินใจครับสุขภาพการเงินค่ะของหนูระวังรอบเดือนไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะอย่าอั้นฉี่นะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาพวกคออักเสบเรื้อรังอีกกลุ่มหนึ่งดาวจันทร์เบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงครับเงินดีไหมคะปีจรตอนนี้ย่างสักครู่นะครับตอนนี้ย่าง20ย่าง20ของคุณเมื่อเข้าย่าง
เป็นห่วงเลยนะปี60ที่กำลังจะมาถึงระวังจะมีปัญหาสภาพคล่องถึงเกิดภาระหนี้สินหลังวันเกิดไปแล้วทุกครั้งที่เข้าวัดหยอดตู้บำรุงค่าไฟฟ้าถึงจะเป็นรวมระหว่างไฟฟ้ากับประปาก็ไม่เป็นไรแล้วก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงให้สม่ำเสมอครับท่านต่อไปค่ะคุณจอยเกิดวันศุกร์ที่6ตุลาคมปี21นะคะ 10:59 นาทีความรักและลักษณะเนื้อคู่ค่ะ6ตุลา10วันศุกร์ค่ะกาลีเกาะเรือนคู่ดีไหมแพรดีค่ะความรักถามหนูอีกแล้วพื้นดวงเนี่ยนะบาปประเคาะเกาะเรือนคู่และเป็นกาลีด้วยดวงนี้ปัญหาไม่ได้มีปัญหาเรื่องขาดคนรักนะจะมาเป็นระยะเลยแหละแต่ส่วนใหญ่มักจะมีความเปลี่ยนแปลงพลิกผันเสียใจคู่เป็นเงื่อนไขอมัสและเป็นและโดยนั้นไม่ใช่หรือก็คือควรจะมีเชื้อสายต่างประเทศและมีตำหนิและมีตำหนินั้นมีหรือได้หรืออยู่ห่างไกลกันจึงจะสมรูปนะอันนี้คือคู่จริงๆที่มีโอกาสจะได้คบหากันอย่างยืดยาวและย่าง40นี้มีลุ้นได้เจอนะครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะ SMS ยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ422-1606พักสักครู่ค่ะครับ